ฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกัลปพฤกษ์ต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่นกัลปพฤกษ์พันไม้พระราชทานประจำจังหวัดขอนแก่นพบมากตามป่าเบญจพรรณทั้งภาคอีสานและภาคเหนือนิยมปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนกัลปพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางสูงประมาณ 10-15 เมตรพุ่มใบแบนกว้างแต่กิ่งก้านพุ่งสู่ด้านบนโคนต้นเป็นภูพรเปลือกลำต้นสีเทามีรอยเป็นเส้นเล็กน้อยใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับมีใบย่อยรูปหอกแก้มขอบขนานออกเรียงตรงข้ามกันตามก้านใบเป็นคู่ๆใบบางเรียบปลายใบแหลมระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนออกดอกสะพรั่งทั่วทุกกิ่งก้านเป็นพวงห้อยลงหรือเป็นช่อตั้งขึ้นตามกิ่งก้านและซอกใบในช่วงที่ทิ้งใบหรือผลิใบใหม่และดูสวยงามไปทั้งต้นดอกบานมีกลิ่นหอมยามแรกบานเป็นสีชมพูอ่อนสดใสและค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวไปเรื่อยๆจนใกล้ร่วงโรยผลเป็นฝักทรงกระบอกมีสีดำเมื่อแก่เนื้อในฝักมีเมล็ดเรียงอยู่ภายในขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดตามคติโบราณเชื่อกันว่าต้นกัลปพฤกษ์มีอยู่ในแดนสวรรค์หากผู้ใดปรารถนาสิ่งใดก็อาจจะไปอธิษฐานจากต้นไม้นี้จึงมีการทำรูปแบบจำลองต้นกัลปพฤกษ์ต้นไม้สารพัดนึกในงานพิธีหลวงเพื่อใช้เป็นที่ติดเงินปลีกสำหรับทิ้งทานให้แก่คนยากจนต่อมาในระยะหลังๆก็ยังจัดทำต้นกัลปพฤกษ์จำลองในงานเทศกาลรื่นเริงขึ้นอีกคนไทยโบราณยังเชื่อว่าต้นกัลปพฤกษ์เป็นไม้มงคลนามเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความอิสระควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตสรรพคุณทางยาเนื้อในฝักใช้เป็นยาระบายอ่อนๆเปลือกฝักทำให้อาเจียนลดไข้เมล็ดใช้บำรุงธาตุแก้ไข้จับสันหืดฤทธิ์สีดวงแน่นหน้าอกขับลมโลหิตพิการถ่ายพยาธิและแก้ปวดแสบปวดร้อนตามผิวหนังและร่างกาย